ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมนี้เลยมิสตาร์ไทยแลนด์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มิสแกรนด์จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันสวัสดีค่ะอยากให้น้องเสือเนี่ยกล่าวถึงงานรับโทรศัพท์ของการช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนของพระบรมราชินูปถัมภ์นิดนึงตัวนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับงานนี้เป็นงานที่ดีนะครับร่วมช่วยเหลือน้องๆที่เขามีความปกพร่องทางสติปัญญานะครับถือเป็นงานที่มีเกียรติมากๆครับผมได้เลยพูดถึงนะสาวๆที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์บ้างนนทบุรีเรียนเชิญค่ะมารีก็ขอเรียนเชิญนะคะน้องๆที่มีความฝันแล้วกันอยากจะเป็นนางงามอยากมีมงกุฎหรือว่าอยากเปลี่ยนชีวิตหรืออยากเดินทางบนเส้นทางวงการบันเทิงนะคะก็เรียนเชิญมาประกวดได้นะคะทุกๆจังหวัดเปิดรับสมัครแล้วค่ะแล้วก็จังหวัดนนท์เนี่ยก็เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็จะมีไฟนอลเนี่ยเดือนตุลาคมค่ะก็มาประกวดกันเยอะๆเพราะว่าปีนี้มันมากแล้วมารีก็เป็นหนึ่งในทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ด้วยซึ่งเราก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับสาวๆที่เข้ามาในกองใหญ่ละกันปีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2023มากันเยอะๆค่ะแล้วจะรับรองว่าแบบปีนี้สนุกแน่นอนได้เลยสำหรับน้องเสือบ้างมิสเตอร์สตาร์นะคะที่ผ่านมาเป็นไงบ้างฟีดแบ็กก็จริงก็งานมิสเตอร์สตาร์ก็เป็นงานที่ดีนะครับเป็นเราได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาประกวดนะครับอยากจะแสดงความสามารถครับเวทีมิสเตอร์สตาร์ก็เป็นเวทีที่ทุกคนต้องเข้ามาร่วมประกวดด้วยกันนะครับผมได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้น้องเสือเนี่ยขอบคุณแฟนคลับนะที่คอยสนับสนุนเราในงานประกวดมิสเตอร์สตาร์ครั้งนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนกับน้องเสือมาจนถึงทุกวันนี้นะครับน้องเสือไม่สามารถมายืนจุดนี้ได้ครับหากขาดแรงผลักดันจากทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะบ๊ายบาย